This is work around b the c r o c k program สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่หลังสงกรานนะคะอืมจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะวะ่า ไม่ว่าจะก่อนหน้าหรือหลังสงกรานทำไมโอ้มันร้อนได้ใจอะไรจนขนาดนี้นะคะแล้วก็หลายท่านคงสังเกตสังกากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าช่วงสงกรานทำสถิติร้อนจริงๆประเทศไทยติดอันดับด้วยนะคะติดอันดับด้วย40กว่าองศาเซลเซียสในหลายๆพื้นที่สำหรับท่านที่ ไปต่างจังหวัดมาโดยเฉพาะไปในพื้นที่ภาคตอนออาชิงหรือกับภาคเหนือนะคะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันร้อนสุดๆจริงๆอยู่กรุงเทพอาจจะเย็ยนกายเย็นใจกว่าก็ได้นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่เราอยู่ในภาวะค่อนข้าง แลงพอสมควรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการไม่ให้เราสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงคือสัมผัสให้โดยตรงให้น้อยที่สุดได้เท่าไหร่จะตีเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ําเยอะนิดนึงแล้วก็ต้องดื่มน้ําที่ค่อนข้างสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าโรคท้องร่วงก็กลับมาให้เห็นอยู่เป็นระยะ ท่านผู้ฟังท่านนั่งสายอยู่กับรายการ w o r l d Around the Clock นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ออกอากาศเป็นประจำค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องทุกกลุ่มทุกวัยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากและฟังผ่าน คลื่นนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะรับฟังออนไลน์ได้ค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไปที่ FM สุขโขทยัยวารารักเฉลิมพันธุศัก์ค่ะยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการทำทุกอย่างคอมเมนต์ด้วยนะคะผ่านรายการนี้สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคิดเห็นนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นผ่านรายการนี้ก็ ร่วมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่0 2 5 0 3 4 1 5 6ค่ะ0250341560 2 5 0 4 7 3 5 5 0 2 5 0 4 7 3 5 5แต่ถ้าหากไม่สะดวกนะคะก็ Leave ข้อความไว้ได้ค่ะที่ อีเมลอัดเดรสของศูนย์อ,อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษานะคะก็เช็คเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์นะคะที่ www caistou org ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าไม่สะดวกใช้ท่องทางนี้นะคะแต่ว่าสะดวกที่จะใช้ Facebook มากกว่าเพราะว่านะหลายๆคนก็ใช้กันจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วนะคะกับ Facebook ก็เข้าไปที่ f a c e b o o k ของศูนย์อาเซียและการระหว่างประเทศศึกษาได้ค่ะฝากข้อความเอาไว้ Die. As I told the audience in Thai, that actually for me, perhaps for me only, I'm not sure whether you uh, accept it or not, but perhaps so many people might feel like myself that uh, whether it's before or after some grand uh, it's really hot, it's still hot to be honest. Um, if you went outside Bangkok, specifically if you went to uh, the northern part or the northeastern part of Thailand, you might easily feel that it's really hot. I should say it's boiling down so many, um, perhaps so many internal uh, organs might feel discomfortable. Actually, I do compare uh, the heat. Um, the heat uh, uh, and the, the sunlight uh, for the previous uh, long holidays, the song Songkran holiday, I compare it with the uh, quite a hot weather in the northern hemisphere, like in Tokyo, uh, I'm not sure whether it in in um uh, what is called in Tokyo and in Seoul uh is mm, feel like this or not. Uh, because I used to be in Tokyo when is in the hot season I think around uh, normally in in Tokyo is in the Japanese calendar is called the Obon festival it's really hot and I I never think that I might feel like that in uh, our country in Thailand because we are in uh, the zone that quite near to the the Equator. That means the humidity is quite high in in our country. If you compare to, uh, the humidity in the country like uh, Japan or South Korea, as I mentioned, that means when, uh, you are in that kind of, of country, when you feel hot, it's really hot. It's like it's internally burned out, uh, from from inside your body. but in Thailand normally we not feel like that because we have the h u m i d i t y to 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 soften our our feeling but um, this yes really hot indeed ค <c oughs> ่ะก็นะอย่างที่บอกสำหรับท่านที่มีโอกาสได้ลองไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่าง เกาหลีญี่ปุ่นอจีนนี่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยไปจีนในช่วงที่เป็นช่วงหน้าร้อนของจีนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนแต่ว่าญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลโอโบงเขาเนี่ยนะคะช่วงกราคดาสิงหาโดยเฉพาะสิงหานี่มัน มันสุดๆอะมันว่จะพูดอย่งเง้มันร้อนจริงๆค่ะก็ไม่คิดนะคะไม่คิดว่าประเทศไทยจะร้อนด้วยความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันประมาณนี้ก็เพราะว่าประเทศเรายังไงก็มีความชื้นในอากาศนะคะ humidity เรามีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องคิด ทบทวนใหม่เหมือนกันนะแล้วก็จริงๆแล้วเมดิฉันหาเอกสาร,รไม่เจอทุกครั้งเวลาลากจะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> โอ้ดีโชคดีจริงๆที่ยังจดจำได้บ้างว่าตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรไว้บ้างนะคะจริงๆตั้งใจจะพูดเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สภาพอากาศหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยค่อนข้างจะถือว่า นะมันมันมันถี่เลยแหละก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะจริงๆเมื่อประมาณสักก็คือพืชหัสที่ผ่านไปนี่นะคะก็คือเกิดแผ่นดินไหวจริงๆตอนแรกเนี่เรียกแผ่นดินไหวเนอะแต่ตอนนี้ไม่เรียกว่าแผ่นดินไหวแล้วนะตอนตอนนี้เรียกว่า before shock หลายท่านอาจจะงงนะคะว่าเอา๊ยยังไงทำไมมันมันมีอะไรแบบนี้ด้วยปกติเนี่ยเวลามันเกิดแผ่นดินไหวเราก็จะ เตรียมระวังกันว่าหลังจากแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยะจะกี่ลิกเตอร์ก็แล้วแต่นี่นะคะก็จะมี after shock อะไรแบบนี้เนาะหมายถึงว่าแผ่นดินไหวก็จะมี scale ที่ค่อนข้างแรงกว่า after shock ที่ตามมาแต่ในกรณีที่มันเกิดขึ้นที่คิวชูเนี่ยนะคะที่คุมาโมโตะเนี่ย หมายถฉันตอนแรกที่เห็นข่าวที่คิวชูนึกถึงคุมาโมงเลยนะคะคุมาโมงเป็นเป็นตัวกระตูนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เป็นมาร์ชคอตของเมืองคุมาโมโตะนอกเหนือจากคุมาโมงก็จะมีตัวเอ่อตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวไดเมียวอะไรพวกนั้นน่นะคะที่เอาไว้สนับสนุนให้คนผู้คนไปเที่ยวชมคุมาโมโตะไปที่คุมาโมโตะแคสทตลเนี่ยซึ่งเสียหาย เยอะด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะก็ได้ฮิฮา,าปปาี้กับตัวมาสคอตเหล่านี้คุมคุ้มมะม่วงก็คงต้องทํางานหนักนะคะคมะม่วงคงแบบต้องทํางานหาสะตุ้งตตังเข้าเามืองคุปะโมโตะเยอะมากมันเกิดอะไรขึ้นที่ดิฉันบอกว่าเออครั้งนี้มันแปลกดีตรงที่ว่าเามื่อประมาณวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยนะคะมันเกิดแผ่นดินไหวก็หกกว่าเนาะหกหกลิตรกว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอาเออันนี้ก็ก็ถือว่าแรงนะแต่ว่า ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นที่นูน่นนะที่โทโฮคุนะคะปี2 0 1 1แล้วกออ็อาจจะไม่ได้รุนแรงน่ากลัวเหมือนเช่นที่เคยเกิดในอนาบริเวณเไม่ไกลจากแถวที่เกิดกรณีคุมโมโตะนะคะที่กรณีแผ่นดินไหวใหญ่มากๆเรียกว่าพลิกเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองเลยนะคะสร้างเมืองใหม่ทั้งเมืองเลยในกรณีของแผ่นดินไหวที่โกเบ ก็ปรากฏว่าวันพฤหัสผ่านไปไม่เท่าไม่ทันไลนี่นะคะว่าวันเสาร์นะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็เกิดไหวขึ้นอีกครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าอีกครั้งที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขนาดความรุนแรงมันสูงกว่าไงมันเจ็ดจุดกว่าเจ็ดกว่าดีฉันจาสเกลไม่ได้นะคะต้องขอประทานโทษด้วยแต่วัดคิดว่าทุกท่านคงทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วเพราะว่าเป็นข่าวกันมาใหญ่โตก็มันพอมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นปุ๊บมันก็เลยมีการ เรียกย้อนหลังนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสเนี่ยทังสต้องเรียกว่า before shock เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์นี่นะคะก็มี after shock ทยอยมามีไหวเล็กๆยังไม่ถึงเ,เสียหายรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นแต่แต่ดิฉันนึกถึงตอนที่ลายข้อความส่งกันนะคะว่าเออเอาใจช่วยชาวคุมาโมโตะอะไรแบบนี้นะคะก็มีครูบาอาจารย์บางท่านที่สนิทสนมกับข้อมูลความรู้ไปทางไปทางละตินอเมริกันก็บอกว่าเอา้าทำไมไม่มีคนเห็นใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ในเอกวาดอร์บ้างจริงๆก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็น ใจนะคะเพียงแต่ว่าความคุ้นชินของสื่อไทยความคุ้นชินของคนไทยจํานวนมากๆเนี่ยจะคุ้นชินกับเรื่องราวทางเอเชียตะวันออกมากกว่าทางละตินอเมริกาดั้งที่ในความเป็นจริงในระยะเวลาใกล,ใกล้ๆกันที่เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งที่คุมามตโตที่คิวชูเนี่ยนะคะที่เอกวาดอร์หนักจริงๆเนาะหนักมากอะหนักแบบอุ้ยโอ้น่าก,กลัวน่าก,กลัวชนิดที่ อยู่น่าจะอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์อีกระดับหนึ่งแล้วนะคะของแผ่นดินไหวในย่านในย่านตรงเ,เขาเรียกอะไรอะลาตินอเมริกาตรงจริงๆมันเป็นส่วนบนบนนิดนึ่งนะคะแนวเทือกเขาตรงนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆในช่วงในช่วงที่ไหวตรงนั้นมันมีมีแผ่นดินไหวที่ตรงกล้าด้วยนะโอ้มันเป็นมันเป็นสัปดาห์อีกอีกหน่อยดิฉันยังไม่แน่ใจนะคะ,ะหลังจากนี้ อีกสักพักหนึ่งอาจจะมีการทำเขาเรียกอะไรอะ Seismic and Geological Survey เนี่ยนะคะอันนี้ต้องให้ให้นักธรณีวิทยานักธรณีศาสตร์พวกนั้นน,น,นะคะเขาทำการประเมินวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมในช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยไม่ไม่เกิน10วันเนี่ยนะคะทำไมมันไหวหลายที่จังอ่าจนบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมมันเปือกโลกแผ่นเดียวกันไหมอะไรจริงๆมีมีผลทางธรณีวิทยาบอกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกันมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกันนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูผลกันต่อไปอ่ uh, I talk about uh, the very quite um, devastating news about r a t w e k s I do think that you already uh, observe or even v e e w the, the what is called uh, the clip the video clip about the earthquake in so many area uh, the most significant one um, perhaps not the most significant I don't know what to uh, how to use the words but uh, the family uh, quite a family name is that the earthquake in Kumamoto Kumamoto is the 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 city in Kyushu's Iceland. Uh, Kyushu is the the southern Iceland uh, below Honshu. If you uh, know uh, Japan's map, you might already know that Japan's got. Uh, four main island, uh, the the far, the northern one, the far north, the top north, is Hokkaido, and then uh, Honshu, and then Kyushu. Uh, this Kyushu have the Kumamoto city in, in it, and then Shikoku. And further south is Okinawa. And because of this uh, Kumamoto uh, earthquake, uh, it's... Trigger so many um, worrisome feeling that it might trigger more of the the earthquake in uh, the adjacent area, and actually, if you observe about um, these kinds of er earthquake in Kumamoto, you might uh, heard the word before shock. For me, this is the first time that I that I heard the word before. Shock because uh, the earthquake on uh, the previous Thursday, uh, the scales of it is less devastating, lesser devastating than the one that occurred in the weekend in the same area in Kumamoto. That' why uh, the 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 thursday earthquake is called before chalk and even i said that uh, they got so many tremor um, it is not um it's not strong to be uh, to be uh, Totally after chalk, and they also got this kind of so many time after chalk and this tremor again. And apart from that, if you chip uh, to Latin American region, you might also heard that they also got an earthquake quite a devastating one because the the litre scale is near eight litre in Ecuador. I will talk more about this after we have the break of the break and the cru can Viva Gorilla ไม่ได้ฟังกรินเดย์มานานค่ะก็พอดีอย่างที่บอกนะคะว่าเห็นข่าวในเอกวาดอร์ก็เลยเลือกเพลงที่มันสำเนียงประมาณนะประมาณนึงที่อาจจะเพราะว่าประเทศไหนละตินอเมริกันเนี่ยนะคะที่ฉันพูดอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันว่าเป็นดินแดนที่ เป็นดินแดนแรกๆนะคะที่ตะวันตกเข้าไปมีส่วนยึดครองเป็นอนณานิคมแล้วก็ตะวันตกในยุคหนังเนี่ยเป็นประเทศตะวันตก เป็นยุโรปใต้เนี่ยนะคะถ,ถ้าในตระกูลภาษาศาสตร์อะไรพวกนั้นก็เรียกว่าเป็นตระกูลที่ใช้ภาษาโรแมนส์ก็จะเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสสเปนแล้วก็โปรตุเกสแบบนั้นนะคะก็สำเนียงสำเนียงปนด้วยภาษาละตินอะไรแบบนี้ก็นึกถึงเลยวีว a าแล้วก็เรียฟีฟาก็นะวีวาวีวาีฟานี่จะภาษาไทยมันยังไงเนี่ยเดอะเกรกอะไรแบบนั้นนะคะวีวา uh yes, oh, I remember then that I have to summarize what I'm talking about, the Ecuador earthquake. And um, yes, if you um, observe some kinds of this um, natural disaster, you might uh, feel, you might feel like me that just within uh, around less than two weeks, they got um, three. Yes, around three earthquake. We, we uh, do not count uh, the aftershock after this kinds of Kumamoto earthquake and Ecuador earthquake. Just uh, counts only the big one, and not far. I, I well, what should I say? If you know where Tonga is, it's not far from 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 uh, that uh, Ecuador and the thing is that there also got an earthquake in Tonka though the ricket scale is not that high that uh, happened in kumamoto and ecuador. but the thing is that if you compare uh, the, i should say that the government, uh, Attitude. Perhaps not the right word. If you compare the way the government uh, handles things, I'm sorry to say that I haven't got any uh, uh, information about uh, the the way the authority did things in Tonga. I got only what the authority did in uh, the affected area in Ecuador and in Kumamoto. Um, let's view about what's going on in Ecuador first. Uh, it's like so many areas, so many um, towns that are affected by this earthquake is totally cut out from the outside world. And the capacity to, to handle things is... Of course, Ecuador is not uh, affluent society like uh, the Japanese one. That means the uh, resources to handle this kind of thing is quite limited. And if we observe that the scale of those who lost their life in this kinds of disaster is quite high. I could not remember uh, the the exact number, but I think it's um, more than 300 or perhaps nearly more than 400 uh, people lost their lives, I'm not sure. Uh, and if you plus so many wounded by these kinds of event, it's quite devastating uh, uh, phenomenon. As I told you, and if you compare to what happened in Kumamoto, the um, what should I say? Uh, the loss in in terms of human life is is, is, is less than in Ecuador. But if you um, have the kinds of some basic information, uh, if you're following what's going on in in uh, Japanese society, you might already observe that um, Japanese society is quite prone, uh, I, I, I should say that their mentality is quite. Um, uh, quite futu is close to uh, the way to observe uh, the earthquake because their geological uh, area is prone to these kinds of event so the, the calmness that you see from the japanese people when they uh, uh, happen to affected by this kind of thing is Hmm, I'd like to say it's quite superb, to be honest. And if you remember what's going on, and how the Japanese uh, managed their own ways of uh, being um, not deserted, but being uh, not being held instantaneously uh, in the time of that two thousand eleven earthquake or the Tohoku earthquake, the biggest one uh, in in Japanese history, and I mean in contemporary history. You, you may see that, yes, the japanese, they're quite eff efficient in, in doing things like that. but the thing is that uh, this kind of affected uh, area on this um, uh, event, not event, um, what should i say, this uh, phenomenon, yes, uh, finally, it will cost a lot of money. And the thing is that this is already April. And actually, if you remember, I talked about the expectation that uh, Shinzo Abe government might rise uh, the tax um, perhaps the corporate tax plus uh, more consumption tax or even the other kinds of tax um, because the Japanese. Government already spend a l o t of money in so many kinds of activities of course including military expansion but uh, this Kumamoto might put more strain on the way that if the government rush to do thing s like rise the tax it might trigger some kinds of uh, more than this comfort feeling ค่ะกอบอย่างที่บอกนะคะว่าแม่พอพูดยะลากยาว คือเมื่อเปรียบเทียบในกรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะที่เอกวาดอร์กับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นลักษณะของการจัดการปัญหาอันนี้แบบเปรียบแบบค่อนข้างจะหยาบน,นะคะเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดเท่าเท่าไรเนี่ยแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือว่าในกรณีของเอกวาดอร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เขาพื้นที่สูงอะไรแบบประมาณนั้นส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเนี่ย ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอะ,อะบริการบริหารจัดการพื้นที่หลังได้รับความเสียหายเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับญี่ปุ่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่เขาเรียกอะไรอะเอิร์ทเควกโปรเนี่ยนะคะมันมันโดนบ่อยอะญี่ปุ่นเนี่ยโดนบ่อยมากแล้วก็สําหรับท่านที่รู้จักระบบการก่อสร้างของญี่ปุ่นในระดับหนึ่งคงคงทราบนะคะว่าญี่ปุ่นมีระบบการก่อสร้างใน แทบจะทุกจุดเลยนะคะที่จะต้อง protective ต้อง p r o ู f ว่าว่าสามารถทนระระดับของแผ่นดินไหวได้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะป้องกันความเสียหายแล้วคนญี่ปุ่นเองเนี่ยสภาพจิตใจต่อเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าดีกว่าชาติอื่นๆนะตรงที่ว่ามันโดนบ่อยไงโดนบ่อยแล้วมันเหมือนแบบ ับ,บมีโอกาสฝึกาการควบคุมสติอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะคะดิฉันนึกถึงปี95นะภาพที่แบบมักเวลาพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วกระทบความเสียหายในเมืองเนี่ยก็มักจะมีคนหยิบยกภาพของโกเบขึ้นมาเป็นประจำเลยนะครับเมื่อปาสักปี1995นะช่วงนั้นแล้วก็เวลาพูดถึงความ เสียหายที่เรายากจะต่อกรกับพลังธรรมชาติก็มักจะมีคนยกเอาภาพของสึนามิที่โทโหโขเนี่ยขึ้นมาเป็นบาะจำเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นก็จะมีแรงแรงกระแทกเนี่ยนะแรงสภาพจิตใจที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่ทุรนทุรายในการในการแก้ปัญหาไม่รู้ใช้คำนี้จะถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกรณีของเอกวาดอรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ไม่เคยเจอนะแต่ก็ไม่ได้สเกลเยอะขนาดนี้แล้วที่สําคัญสตุ้งสตางมันต่างกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงสตุ้งสตางของคนญี่ปุ่นแล้วแล้วก็จริงๆถ้าหลายท่านจําได้นะคะดีฉันพูดคุยฟังตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจริงๆตั้งแต่ช่วงกันยาที่แล้วนะคะเพราะว่าว่าจะจับตาดูว่าปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเขาจะใช้งบประมาณกันอย่างไรเพราะว่าสิงหาอา่ไม่ใช่สิงหาสิเอพิวเมษา,า,ายน,ายนเป็น จุดเริ่มต้นงบป,ประมาณรอบป,ปีงบป,ประมาณนะคะ fiscal year ของญี่ปุ่นเขาเริ่มเอาเริ่มเอาช่วงเมษาของเราประเทศไทยเนี่ยเราไปเริ่มเอาตุลาคมก็ดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงก็มีกรณีคุมามูโตะมาก่อนนี่นะคะก็คือถ้าดีฉันเป็นเป็นชินโซาเบก็ไม่กล้าที่จะ ประกาศขึ้นภาษีมอนกันแหละช่วงเวลาแบบนี้นะคะเพราะว่าความเสียหายตรงนั้นก็เยอะแล้วด้วยความที่ยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้นะคะก็ต้องมารอลุ้นต่อไปเพราะว่าช่วงเดือนอช่วงเดือนเมพฤษภาคมช่วงประมาณนั้นนะคะน่าจะประมาณสักช่วงครึ่งหลังของของเดือนพฤษภานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพประชุม G7 ทีนี้คงได้เห็นล่ละว่าจะมีการปรับการใช้งบประมาณอะไรอย่างไรที่น่าสนใจจริงๆดิฉันตั้งใจจะพูดาพาดพิงถึงแนวโน้มของการพยายามที่จะฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในในในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะพอดีตั้งใจว่าช่วงเดือนอมิถุนายนดิฉันจะต้องไป p รีเซนต์เปเปที่ฮ่องกงนะคะจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเอ่ uh, Japanese Cool เนี่ยนะคะ uh, uh. เขาเรียกอะไรอะ่ะ uh, uh. วิธีคิดในทางเศรษฐกิจวิธีคิดในทางใช้ใช้ uh, ตัวตัว culture ตัววัฒนธรรมเนี่ยนะคะในการ uh, ในการส่งออกความรู้สึกที่ดีในการส่งออกโปรดักต์ทางเศรษฐกิจอะไรแบบนั้น mm. ก็มาเห็น uh, ข่าวชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะแม้ทีฉันไม่ได้มีอยู่ในมือเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นซึ่งตั้งใจจะใช้แง่มุมในเรื่องของอววัฒนธรรมใช้แง่มุมในเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรม c u l t ช r ร l โร o d ดักเนี่ยนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างฮิตค่อนข้างเป็นที่รู้จัก อยู่เยอะนั่นก็คือเรื่องของแอนิเมชันที่สำหรับสาวกกระตูนญี่ปุ่นคงรู้จักคำว่าแอนิเมะเป็นอย่างดีนี่นะคะมีคนตั้งใจจะใช้รูปลักษ์รูปแบบ เรื่องราวเหล่านี้มาในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเป็นทางการแล้วล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ Yes holidays mm, is already gone one of our longest holidays national holidays the s o n g 2ก a n is a อ r e a ก y อน n าก่อนนะอืก็พักกันแล้วก็ต้องมาทำงานกันต่อน,นี่นะคะเออ ก่อนที่จะไปพักเบรครู้สึกดีฉันจะพูดเรื่องอะไรคร้างไว้นะ,ะเรื่องเรื่องรถญี่ปุ่นใช่ดิฉันว่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามาเห็นแล้วก็น่าจะต้องพูดว่ายังไงดีนะเอมอเตอร์โชว์ปีปี2016ในในตลาดต่างประเทศนะคะในในใน น่าจะในเยอรมันมัน้งเวลาปกติว่าชอบเปิดตัวรถรูปร่างแปลกๆเขาจะชอบไปเปิดกันในยุโรปเนี่ยนะคะแล้วก็มักจะข้ามฝั่งมาที่แอตแลนติกไม่รู้ว่าจะเปิดที่ไหนก่อนนะคะระหว่างยุโรปกับอเมริกาแต่ว่าปีนี้ที่เห็นแน่ๆชัดๆแล้วก็คือนิสสันนะคะวันนี้ฉันเห็นเห็นปุ๊บก็ต้องรีบออกมาพูดคุยฟังเนี่ยนะคะอไม่ใช่นิสสันสิ <S <S นิสสันเนี่ยทำไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ ประกาศชัดเจนอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าตอนตอนที่เห็นเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็ที่คิดว่าประกาศไปแล้วของปีนี้น่าจะเป็นอยู่ในค่ายของอะไรล่ะดัซซอนน่าจะเป็นดัซซนประมาณนี้นะคะแต่ว่าอ่าที่น่าสนใจก็คือโตโย t a ก,ก็ประกาศว่าจะจะใช้แนวทางนี้เหมือนกันเออแนวทางนี้คืออะไรก็ เร็วๆนี้นะคะแต่ถ้าจริงถ้าอยู่ในส่วนของท่านที่สนใจอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรแบบนี้เนี่ยก็ไปลองเซิร์ชดูนะคะ,ะบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มพูดคำนี้บ่อยขึ้นดีขึ้นเมื่อสมัยอดีตน้น,น,นๆถึงจะเจอ,อคำว่า j factor เนี่ยนะคะเ a เปน e s e factor คือ ปกติเอาใช้คํานี้ดีกว่าปกตินี่นะคะคือเวลาพูดถึงตลาดรถยนต์เนาะก็จะมีตลาดรถยนต์ใช้ทั่วไปนั่นแหละรถซีดานทั่วไปเลยแบบนั้นน,น,นะคะใช้ทั่วไปรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันไปหมดแล้วก็เป็นรถอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นซูเปอร์คาร์เป็นสปอร์ตคาร์ถ้าเกิดว่าใครอยาก ดูรายการประเภทอคอมเมนต์รถยนต์แล้วก็ทดสอบรถไปด้วยแต่อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจจะต้องไปดูรายการท็อปเกียร์ไม่รู้ว่าผ่านพ้นคดีความไปหรือ,อยังนะคะคนะที่ดําเนินรายการก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตอนนี้เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ,ะว่าจริงๆแล้วตลาดรถยนต์ที่เป็นตลาดบนเรียวกว่าตลาดบนนะคะตลาดซูเปอร์คาร์ตลาดรถสปอร์ตประมาณนั้นเนี่ย นักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิจาร์เอาไว้ได้น่าสนใจนะดิฉันว่าเออแล้วก็เห็นเห็นจริงค่อนข้างจะจริงตามนั้นตรงที่ว่ารูปร่างหน้าตาของอรถบอตในระยะหลังๆเนี่ยมันใกล้ๆกันไปหมดนะมันคล้ายๆกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้คอนเซปต์วิธีคิดแบบยุโรปส่วนใหญ่นักออกแบบรถยนต์ดังๆเนี่ยนะคะก็จะจะอ,อยู่ยุโรปเป็นซะเลยเยอะนะคะดิฉันนึกถึงเพนินฟานิน่าดีไซน์อะไรประมาณนั้นนึกถึงเฟอร์รารี่อะไรประมาณนั้นนะคะก็ รูปล่างเนี่ยจะดูการเขาเรียกไรเส้นโค้งของรถเนี่ยนะคะจะดูลักษณะของการเคลื่อนตัวการกระโจนตัวของของสัตว์ป่าแล้วนึกถึงจากกวัวเออนึกถึงจากกวัวแจาก๊กออใช้ชื่อย่อแจก๊กเนี่ยจากกวัวนิตตะกักวอังกฤษก,ก็นึกถึงไรพวกนั้นเขาเขาบอกว่าเนี่ยมันมันดูแล้วมันเริ่มน่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยเห็น ความแตกต่างเท่าไหร่คนเราเนอะพอมีเงินมากขึ้นก็อยากจะหาความแตกต่างอะไรกันเพิ่มขึ้นก็บอกว่าเอางี้ละกันกลับมาสู่สิ่งที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่รู้จกักเป็นที่นิยมเนี่ยในระดับหนึ่งอ,อย่างที่บอกนะคะว่าดิฉันต้องไปพรีเซนต์เรื่องอเกี่ยวกับวัฒนธรธรมอะไรประมาณนั้นช่วงเดือนมิถุนาเดี๋ยว ไปเสร็จแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะตั้งใจจะเขียนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเอ่อ p อย์หลักของนี้ฉันสำหรับเเปอร์น,นั้นอยู่ที่ Hello Kitty นะคะเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าพอยอ์ที่มันน่าสนใจก็คือว่าสำหรับท่านที่อาจจะมองข้ามกระแสหรือว่าอาจจะคิดว่ามันดรอปไปแล้วเนี่ยนะคะในในส่วนของ J-pop Japanese pop u l a r culture เนี่ยนะคะ J p o p เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงต้น ศตวรรษนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะคะคนมักจะไปนึกถึงกระแสเคป๊อปโดยเฉพาะในแวดวงเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงกระแสเจป๊อปเนี่ยมันไม่ได้แค่เอนเตอร์เทนเมนต์ในเชิงของออนักร้องบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปอะไรแบบนั้นแบบที่เกาหลีทำรรหรือว่ามีเฉพาะแบบซีรีส์ดรามา่าน้ำตาตกประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าไม่ ต้องมีใครมาช네 no nah hm ื่นชมไม่ฟังว่าหมายเขียนบทดีหรือเกินอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะก็มีมี t s p s ก็มามีเสนออีกมุมมองหนึ่งต่อการเขียนบทของดราม่าซีรีส์ของ K-POP อะไรแบบนั้นก็ไปว่ากันแต่ในกรณีของ J-POP เนี่ยมันมันค่อนข้างจะกว้างแล้วฐานที่แน่นที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยกลับเป็น เป็น Printed Material นะคะกับเป็นกับเป็นงานสไตลงานเขียนงานวาดหลายคนน่ยจะคุ้นชินกันดีมากๆกับสารพัดกระตูนญี่ปุ่นดิฉันเชื่อว่าท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะคะคงจะไม่มีใครเลยมัง้งไม่รู้จักโดเรมอนอะไรประมาณนั้นนะะี่นะแมวหุ่นยนต์สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบอภาพกราฟิกดีไซน์สวยๆแล้วก็แนวโน้ม ภาพที่มันฟิวเจอริสติกมากๆเนี่ยนะคะ,ะคงจะนึกถึงซีรีส์การ์ตูนญี่ปุ่นอีกเยอะมากมายเนื้อหาก็หนักด้วยนะดิฉันนึกถึง g h o t t in t h อะ a l l อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็นึกถึงกันดัมนึกถึงอะไรพวกนั้นพวกตรงนี้แหละที่ ตอนนี้นะคะเริ่มมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศภาษาไทยแปลกันมาตั้งแต่เราเด็กๆล้พอมันแปลเข้าไปสู่โลกภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยโอ้โหตลาดมันกว้างมากๆเลยแล้วก็มีสาวกมีแฟนที่เรียกว่าโอโุคุเนี่ยนะคะเยอะมากๆม,มันก็เลยเกิดกระแสะขึ้นมาว่าทุกอย่างเนี้ยรวมเรียกง่ายๆสั้นๆก่อนว่า Japanese Factor ก็มีคนที่เขาพูดขึ้นมาแล้วนะคะ พูดขึ้นมาแล้วว่าจะนําเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้สร้างความแตกต่างสร้างยูนิคมาเกตในเรื่องของซูเปอร์คาร์ในเรื่องของรถตลาดบนจริงๆเนี่ยว่าอันนี้เป็นสุดยอดสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานของ J Factor บนพื้นฐาน j p o p ที่น่าสนใจที่ 8, แปลกก็คือตอนแรกดิฉันก็ไม่ไม่นึกเลยรู้แต่ว่าเออไอรูปร่างรถรถ ดีไซน์นะรูปร่างแบบนี้วิ่งกันในเมืองไทยเยอะพอสมควรแล้วนะคะดูมันคุค้นๆอยู่เหมือนกันแต่ว่านึกไม่ออกคือถ้าไม่มีคนไกด์เนี่ยจะนึกไม่ออกเลยนะเขาอินมันมาจากเรื่องนี้จะบอกว่า,เ,าเจ้าที่เห็นกันแล้วนี่ก็คือนิสซันจูกนะคะ JUK นิสซันจูกเนี่ยเห็นแล้วว่ารูปแบบเนี่ยมันคล้ายกับาภาพวาดตัวการ์ตูนอยู่อยู่หนึ่งซีรีส์หลายท่านอาจจะเคยรู้จักลูฟี่อะนะ เออลูฟี่นี่แบบลูฟี่กด็ดง้ดงดังดังจนดิฉันคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ายอดแค่ลูฟี่เรื่องเดียวเนี่ยลูฟี่ไม่ใช่ชื่อเรื่องนะคะลูฟี่เป็นชื่อตัวละครเอกของเรื่องเรื่องนี้ชื่อว่าวันพีช วันพีชเรื่องเดียวนี่ก็แบบทำเงินมหาศาลอะแล้วนิสซนจูกเนี่ยก็ใช้รูปร่างจากหนึ่งในตัวละครตรงนั้นไปหาไปค้นกันเอาเองนะคะว่ารูปร่างหน้าตาของนิสเซนจูกเนี่ยเหมือนตัวละครตัวไหนเออพูดขึ้นมาแล้วพุกนึกออกเลยแต่ว่าไม่เฉลยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องนี้ซึ่งดีไซเนอร์ Designer ของนิสซนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ ให้มันเหมือนมันเหมือนไปเองตีความกันไปเองอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าค่ายรถยนต์อื่นๆของญี่ปุ่นบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันตั้งใจจะจะใช้มีบางรุ่นบางยี่ห้อแล้วนี่นะคะที่ใช้ต้นแบบเป็นรถสไตล์ที่ออกมาจากออกันดั้มก็แบบโอ้โหกันดั้มนี่ก็สุดๆเหือนกันกวาดเงินโกยเงินมหาศาลและมีคนบอกอีกด้วยนะคะว่า ต่อไปจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของรถยนต์ที่มีเซนส์มีมีลักษณะคล้ายกับแอนิเมะคือคล้ายกับรถหรือว่ายานยนต์ที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนอย่างที่บอกกันนะคะดิฉันนึกถึงแบบเออซีรีส์แบบนะที่มันเป็นอุมมันหลายเรื่องอะน,นึกไม่ออกมันเยอะจริงๆแต่ตอนนี้นึกถึงใจอนเนี่ยนะคะก็ว่ากันไป นอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกว่านะพูดเรื่อง uh, ญี่ปุ่นโอ oh, I have to summarize what I'm t a l k i n so far about uh, the Japanese car design. Recently, then uh, got quite a new trend. I think uh, normally we just we we used to say that uh, in 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 a quite niche m a r k e t for those who could afford the supercars like the sport car uh, normally they think of uh, the designs in the in 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 the style of the wedding styles if you uh, remember uh, finale, uh Lamborghini, uh, sort of thing, uh, you might observe uh, this is what one of the, the the analysts said that the line, the curve, the lines of of the body is is tend to be similar because it's mimic uh, the movement of the fastest growing. Um, Animal when they when they jump when they run at their high speed something like that and if you uh, couldn't remember what kinds of animal that uh, so many design designer wanna mimic their movement I like you I I would like to interest you to think about um, jaguar and the jaguar is the uh, kinds of um. A big, cat. <laughs> it's a big cat it's a tiger jaguar is a tiger and uh, apart from jaguar this uh, jaguar is also the brand name for uh, for the autos mobile design made um i'm not sure whether this right now is made in in england or not uh, but it, i still think that it also it's still made in england but um the ownership might already change hand. I'm not sure about that. I'm sorry, but apart from these kinds of uh, um, this quite a, a convergent designs, uh, the Japanese car designer said. Think that in order to make it own niche market, they might employ more of the so-called J factor. This J factor, if you delve more, if you read more, you might observe that this kind of J factor is based on the word the J pop or the J the Japanese popular uh, culture. And for those of, of you who who might study Japanese, uh, in, in so many ways, you may observe that uh, though in the past uh, reading a manga, um, the comic book the manga in, in in Japan, even the word manga is also a general usage for the comic book already in 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 English uh, language. Um, those who read these kinds of manga might observe that there are a lot of uh, uh, genres of. Uh, the manga or so many uh, type of of manga some of the type uh, project the 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 future uh, some even have a very very elaborate designs on on vehicle on the way of life so many things that's futuristic and beautiful uh, some of the Car designer in Japan said that they will employ that kind of element in in into their car design in order to make their car uh, the supercar uh, sell more. <laughs> can, I, can I use that word sell more in um, the global market? Specifically, those who favor the Japanese uh, popular culture. If mm, I couldn't find where i put it but if i uh, i will tell you more about this kind of thing after i present my paper about japanese culture in hong kong in in in, in june i just registered that i talk more about that later but for this time being i would like to say that this announcement or this um, open um, ideas is quite interesting, and uh, recently, according to the new it said that one of the son Juk -E, J-U-K-E in is quite like one of the famous cartoon character in the very really, very super popular manga. Is in in the genre of the Chojo manga, uh, not Chojo shonen. I'm sorry, It's shonen manga is. Is quite next to the main characters. The main character is Luffy. This manga is called One Piece. So let's find out by by yourself. And apart from that, it also said that they might mimic some kinds of a famous uh, styles of a robotic uh, manga, like Gundam. So it's very interesting. And let's uh, see later how can this J factor, The so-called J factor will help to revitalize the cells and this um, what is called the acceptance of the general uh, buyer for t h i s kinds of uniqueness in Japanese styles ค่ะกบอย่างที่บอกนะคะว่าแหมมัน มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจจริงๆแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือมันก็เป็นการกระตุ้นดิฉันส่วนหนึ่งนะคะในฐานะ,ะผู้ที่สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันคงดิฉันบอกตัวเองนะคะว่าคงจะต้องกลับไปศึกษาในพื้นที่ของเขาเจอร์ให้มากขึ้นเนี่นะคะเพิ่งพูดคุยตอนเสนอ,องานวิจัยไปเนี่ยนะคะว่าสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องหนักมากๆในการศึกษาทางสังคมศาสตร์เรื่องตลก แปลกแต่จริงนะคะก็คือว่าเราไม่ค่อยศึกษาพื้นฐานในเชิงของสังคมวัฒนธรรมเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยไปมองว่าสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านมนุษยศาสตร์อย่างเดียวมันมันอาจจะอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะจะต้องมีการทบทวนในส่วนนี้ใหม่ทั้งหมดค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพอพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นแล้วก็จะ นะอยาวนิดหนึ่ง <c oughs> ค่ะตอนนี้นะีคุณคอนโทรลเลอร์ที่ฉันบอกว่าต้องไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวหลังจากพักเสร็จจะมาพูดคุยให้ฟังต่อนะคะว่าจีนเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สถานการณ์ในตอนกอกลางไม่ค่อยดีสิ่งที่ที่ฉันพูดเอาไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตในเมดิเตอร์เรเนียนเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ This is World Abroad the Croc program. Yes, welcome back to the second part of the program. Uh, for those of you who are the fans of Green Days, you might already observe that uh, that song is redundant. Oh, a lot of meaning for that kinds of word so s I love it for you for your own interpretation and as I uh, s a i d before I went uh, for the break that I talk most about uh, what's going on in China right ก็ขออนุญาตนะคะเพราะว่าก่อนไปเบรกก็พูดจาตกลงกันไ้ว่าจะพูดเรื่องของ จีนให้ฟังใ่มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันนะดิฉันคิดไม่ถึงจริงว่าเออมันจะว่ามันจะเร็วคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะอาจจะเกิดแต่ว่ามันน่าจะอีกสักสองสามปีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะนานกว่านั้นเพราะไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีอะไรเขาไปถึงไหนกันแล้วสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยนะคะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการที่จีนเขาประกาศเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าเขาจะโปรโมท เส้นทางใหม่เส้นทางนี้ชื่อว่า North West p a s s e s คืออันนี้เป็นชื่อที่เราเรียกกันจนรับรู้เป็นทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะ North West p a s s e s เส้นที่จะเชื่อมเอเชียกับอ่ายุโรปจริงๆก็เป็น,นกัยุโรปเนาะใช่เป็นเส้นที่สั้นมากแต่ว่าไม่ ค่อยจะมีคนกล้าใช้นะคะเพราะว่าเส้นนี้มันมันเป็นเส้นที่เขาเรียกอะไรอะเป็นเส้นตัดขึ้นไปทางโค้โลกเหนือก็คือขึ้นไปทางอาร์กติกเซอร์เคิลเลยนะคะไปไปตรงนั้นเลยแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะดีฉันเคยพูดให้ฟังว่าเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยนะคะ,ะน่าจะสัก ประมาณาปีที่แล้วนี่แหละ้วยความที่มันเร็วมากดิฉันก็เลยตกใจเลยรีบเอามาพูดให้ฟังก่อนนะคะกลัวจะลืม <laughs> ก็คือเมื่อปีเมื่อประมาณปีที่แล้วเนอะอาะไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงเวลาเดียวกันนี้หรือว่าช่วงสักประมาณกลางๆปีนะน,นะคะที่มีมีข่าวออกมาว่ามีกองเรือของจีนจํานวนหนึ่งก็ประมาณสักสามสี่ลำเนี่ยนะคะแต่ว่า รูปร่างหน้าตาเป็นกองเรือพาณิชย์นี่นะคะไปปรากฏตัวอยู่แถวๆช่องแคบแบริงอเมริกันก็ตกใจพอสมควรอะไรแบบนี้แต่จริงก็ว่าเออไม่ได้อะไรหรอกแค่มาออสำรวจเส้นทางเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นก็เคลียร์กันไปแต่ว่าตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะว่าไอ้ที่ไปคลเคลียร์อะไรกันตอนนั้นไปสำรวจเส้นทางเนี่ยนะก็คือเพื่อที่จะหาเส้นทางเดินทางจากจีนไปยุโรปเนี่ยนะคะให้เร็วที่สุด ก็จะใช้เส้นทางที่เรียกว่า northwest passage ซึ่งแคนาดาเนี่ยท่านึกออกนะคะว่าช่องแคบแบริงอยู่อยู่ตรงไหน,นตรงนั้นอาจจะ,ะถ้ามองในเชิงแผนที่แบบรอยต่อระหว่างช่องแคบพื้นดินที่ทำให้เกิดช่องแคบแบริงเนี่ยนะคะฝั่งหนึ่งก็แน่นอนเป็นเป็นรัสเซียเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นสก้าแต่ว่าถ้าอันนั้นคือมองมองในใน,ในแนวของ เส้นลุงตะแคงลุงตะแคงเส้นลุงนาะลุงตะแคงแหวงตั้งฉันลืมลืมเส้นน่าจะเป็นลาดติชูเนี่ยนะคะเส้นเส้นลององดิชูเส้นลองดิชูเนี่ยก็จะเป็นก็จะมองในแนวในแนวแบนแบนในแนวราบราบเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นเส้นนั้นเส้นหนึ่งแต่ว่าถ้ามองมองมองแบบเส้นแหวงเนี่ยก็คือข้ามข้ามโคโลกไปก็จะไปเป็นดินแดนซึ่งคะนนนาบอกว่าอันนี้เป็นของฉันนะ จีนก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจีนยอมรับสิทธิการการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนี้ของแคนาดาหรือเปล่ายังไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่ว่านี่คือหนึ่งในเส้นทางที่จีนบอกว่าตอนนี้เนี่ย สำรวจและมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็จะพยายามเริ่มดำเนินการละคือความมั่นใจของจีนเนี่ยมันมีมากถึงขั้นมีการตีพิมพ์เอกสารภาษา,าจีนนะคะอันนี้ดิฉันได้ไปจากตะการเดียนนะคะเอกสารภาษาจีนความหนา356หน้าเลยทีเดียวมีการทำา n a t i c a l Chart ด้วยนะคะมีการทำเขาเรียกอะไรอะแผนที่เดินเดินเรือแบบ สไ,สไตล์ที่ต้องเป็นนักเดินเรืออ่านออกนะคะแล้วก็บอกเอาไว้เสร็จเลยนะว่าแต่ละจุดมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรจะใช้ความเร็วอะไรตรงนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามมาถึงจีนนี่นะคะเลือกที่จะมาสนับสนุนเส้นทางนี้ก็เพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่จะช่วยประหยัดการเดินทางจากจีนไปยังยุโรปนี่นะคะ ได้ถึงเกือบสามพันไมล์โอ้โหเกือบสามพันไมล์นะจีนถึงได้ลงทุนมากมายเลยแล้วที่ลงทุนเลือกประกาศในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยว่าวิเคราะห์แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้สูงหนึ่งก็เพราะว่ามันมี เขาเรียกอะไรอะน้ําแข็งขั้โลกเนี่ยมันเบาบางลงพวกนี่มันละลายนะคะเบาบางลงก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เส้นทางนี้และเพื่อเตือนความทรงจําพวกเรานะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็เป็นข่าวมาเพิ่งประมาณปีสปีที่แล้วดิฉันก็พูดในรายการนี้แหละว่าเอ,อจำกันได้ไหมมีครั้งหนึ่งเนอะเมื่อประมาณสักก่อนหน้าที่ เขาเรียกแหละ,ะจะมีการปฏิวัติรุตสาหกรรมรอย่างอย่างอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะนับเอาปี1850เป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติรุตสาหกรรมก่อนหน้านั้นเนี่ยหลังสงครามนโปเลียนเนาะก็มีการพยายามที่จะเขาเรียกอะไรอะสำรวจเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างเอเชียกับโยุโรปนี่แหละ ก็ไอเส้นนี้แหละคะ่ะไอ้เจ้าตัวที่เรียกกันว่า northwest passage นี่แหละคือเส้นที่สมัยหนึ่งมีคณะเดินทางคณะเดินทางนี้นะคะก็ไปเสียชีวิตแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการค้นพบซากของชิ้นส่วนชิ้นส่วนบางบางส่วนนี่นะคะของของเรือเ,อเรือเขาเรียกอะไรล่ะเรือที่เป็น ตัวเขาเรียกอะไรมันมันเหมือนกระถูกน้ำแข็งมัน f r ี e ไว้นะคะซึ่งก็คือไอ้เจ้าเส้นทางนี้ถ้าจำแฟรงคินที่ดิฉันล่าให้ฟังนะคะว่าไอตอนนั้นตกลงคนที่รอดมาตรงนี้เป็นในฐานเรือนะคะคนที่รอดมาตรงนี้เนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงมีการกินเลือดกินเนื้ออะไรกันหรือเปล่าที่เขาตั้งคำถามกัน ตอนนู้น1845ทําใสห้าําเร็จค่ะแล้วก็กว่าจะหาเศษซากเจอกันก็เป็นอีกร้อปีถัดมาแต่ว่าตอนนี้จีนประกาศแล้วว่าฉันทําได้แล้วก็จะทำทำได้แล้วก็จะทำนี่แหละที่มันน่าสนใจอย่างที่บอกนะคะว่าเส้นทางนี้เซจอนแฟรงคินค่ะเซจอนแฟรงคินเป็นเป็นเป็นคนที่ ไปเสียชีวิตนะคะแล้วจริงๆถ้าใครที่เคยอ่านหรือเคยชมภาพยนตร์แฟรงก์ e n s t e i ฉากเปิดของแฟรงก enstein เนี่ยนะคะก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของ,ของภาพการเดินทางขึ้นไปยัง คโลกเหนือจริง,รงๆชื่อของแฟรงกินสไตล์ส่วนหนึ่งก็มามาจากซีจอนแฟรงกินนี่แหละค่ะก็ก็เป็นเรื่องราวที่นะยุโรปทำํำไมสําเร็จจีนบอกฉันจะทําให้ดูก็ทําแล้วด้วยเนี่ยนะคะกับเส้นทางในการในการเชื่อมระหว่างยุโรปเอเชียทําไมเส้นทางแบบนี้มันสําคัญส่วนหนึ่งนะมาพรุ่งนี้ที่ฉันจะเดินทางไป ไปเส้นเหมือนนี้นะคะจะต้องพีเต์เรื่องนี้แหละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสิจิ้นผิงในะปัจจุบันการพยายามเชื่อมต่อระหว่างจีนกับโลกภายนอกโดยการใช้จริงๆมันก็เป็นเส้นทาง แต่เดิมก็คือเส้นทางที่เรียกกันว่าซิลโรดนั่นแหละค่ะซิลโรดมีมีสองเส้นนะคะเส้นที่เรียกว่าซิลโรดอิค o n o ิกเบลอันนี้นเป็นชื่อนโยบายนะคะก็คือเส้นที่เชื่อมจากจีนไปยังตะวันตกผ่านไปทางแนวเทือกเขามากมายผ่านอ,ออกจาก ช้างอรนซียานเนี่ยนะคะไปทักลามคารไปอะไรเงี้ไปว่างๆถ้าพอมีเวลานะคะเซิร์ชกูเกิลได้หา,า NHK สารคดีซิโรดโอ้แรกๆเลยที่ทำสารคดีนี้นะคะตั้งแต่สมัยยุคเติร์นู่นแหละก็ก็จะเห็นภาพเชื่อมต่อผ่านไปจนกระทั่งถึงยุโรปเส้นนี้เรียกว่าซีโรดอีกโอนมิคเบลท์เรียกว่าจีนเรียกย่อๆว่าวันเบลทเนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น ทางทะเลทางทะเลก็คือเชื่อมจากชายฝั่งของทางจีนนี่นะคะไปจนกระทั่งถึงโอโูยุโรปโดยการผ่านเข้าไปที่คลองสุเอชประมาณนั้นนะคะจริงๆเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่เจิ้งเหอเนี่ยก็ ก็ใช้มาเมื่อประมาณสักศตรวรรษที่15นี่นะคะก็มีคนพูดอยู่เหมือนกันว่าจีนก็กำลังเดินซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าอ่ะตอนนั้นยังจะยังยงจะไม่ดิจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะเอาเอาไว้กลับจากเสีย่ยเหมินแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดจาแลกเปลี่ยนอะไรกันยังไงบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าการยน่นระยะทาง2,800ไมล์ทีเดียวนะ มันก็น่าจะคุ้มอยู่ในยุคสมัยที่ราคาน้ำมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากน่าจะมีพลังพอได้ใช้ในการสำรวจพื้นที่แถบนี้อีกเยอะก็ต้องไปดูกันต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเส้นทางที่เรียกว่า Northwest Passage เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงๆมากน้อยแค่ไหน I'm talking a b o u uh, the northwest passage that uh, l e a s lead the chinese government announced that it will promote uh, to use these passes in order to shorten uh, the, the, the transportation between uh, europe and asia. and if you remember or if you heard the name northwest passes before, you might. Uh, uh, is my Kendall, your your memories about Frankin's uh, Sir John Frankin expenditure of the eighteen forty five? Actually, I used to uh says to 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 tell the to talk, uh, yes, to tell the audience sorry I used the wrong tense um to tell the audience about the the discovery of mm, the mummy of the. Mm, so so called Franken expenditure, as I told the audience. And actually, I told the audience also in Thai that if they used to view the film Frankenstein or if they have a chance to read uh, Frankenstein, uh, they might observe some kinds of an, an opening scene uh, about uh, the Northern. Part uh, very cold, very uh, vast, very deserted. and um, It's quite hard to survive in such an environment. And even um, the the name of the main character Frankenstein is also mimic uh, this Sir John Franken, And because Mary Shelley, uh, the one who wrote this uh, piece of of literature. She is quite um, impressive by the attempt of Sir John f r a n k i n that tried to, to find the suitable way to shorten the communication between Asia and Europe ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแมเรื่องราของจีนก็ <laughs> น่าสนใจเยอะแยะพูดเรื่องจีนแล้วก็ต้องขอ,อนุญาตไปกันลืมนะคะพูดเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องกลงนิดหนึ่ง ถ้ายังจํากันได้อยู่นะคะเมื่อประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่ดิฉันพูดให้ฟังถึงเรื่องของปนามาเปเปอร์แล้วก็บอกว่าเออในจีนนี่ก็มีเยอะแฮะมีหลายหลายคนกันเด่นๆดัดงๆกันทั้งนั้นแล้วก็พูดให้ฟังด้วยนะคะว่าในช่วงที่ข่าวเกี่ยวกับปนามาเ p เปอร์เนี่ยค่อนข้างจะโด่งด,ดังไปทั่วโลก ทางการจีนเขาก็เซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวนี้ในสารพัดสื่อที่เผยแพร่อยู่ในในจีนนะคะแต่ฮ่องกงเนี่ยมันมีการเล็ดลอดออกมามันมีการเผยแพร่มีการให้ชื่อแล้วก็โดยเฉพาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่สักเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นชื่อของคนเด่นคนดังในฮ่องกงซึ่งก็อาจจะไปสืบสาวรล่าเรื่องแล้วไปโยงถึงใครต่อใครอะไรในแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะคะ อันนี้ไปปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์มิงเปามิงเปานี่ก็หนังสือพิมพ์ค่อนข้างจะเก่าแก่กันเนาะของของฮ่องกงเนี่ยฉบับภาษาจีนะนะคะแต่ว่าพอไม่นานนี้เองเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าผู้บรรณาธิการของมิงเปาเนี่ยก็ถูกให้ออกด้วยการเผยแพร่นี้แหละก็มีการตั้งคําถามกันมากมายนะว่าไอ้กตกลงฮ่องกงเนี่ยมีอิสระเสรีจริงหรืออะไรประมาณนั้นทั้งทั้งที่ตอนที่จะ h โอเวอร์ ระหว่างอังกฤษก,กับฮ่องกงเนี่ยทางทางอังกฤษฮ่องกงงงไม่ใช่แหนโอเวอร์ฮ่องกงจากอังกฤษไปสู่จีนเนี่ยนะคะทางปักกิ่งเนี่ยก็รับปากเป็นมันเป็นหมอกว่าอุย้ยจะให้การประกันสิทธิพื้นฐานแสดงความคิดเห็นหนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอ่าตอนนี้ก็เรื่องนี้แหละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแหมขออนุญาตสักนิดหนึ่งก่อนหน้าที่จะมีโอกาสไป พูดเรื่องของอเมริกันก็ขอก่อนจะไปเบรกนี้นะคะขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าสถานการณ์ในะตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเก่าซีเรียเนี่ยนะคะแล้วก็ไอเนี่ยนักหนาสาหัสมากขึ้นตรงที่ว่าเออดูเหมือนเขาจะยอมรับกันชัดเจนมากขึ้นแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่า ไอ้ข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไปบางส่วนบางพื้นที่เมื่อประมาณสักปลายเดือนปลายเดือนกุมภาเนาะที่อุ้ยตอนนั้นเราลุ้นกันมากว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมจะเป็นจริงไหมอะไรแบบนั้นนะคะในที่สุดก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลแล้วละ่ะในที่สุดก็ดูเหมือนจะความรุนแรงกลับเกิดขึ้นมาอีกนี่นะคะมีการเสาท,ที่ผ่านไปนี่เองมีการทิ้งระเบิดปุกปัอีกเช่นเคยแล้วก็ ดูเหมือนจะทําให้ผู้รีภัยผู้อพยพเนี่ยไหลทะลักอีกรอบแล้วก็ผู้ริภัยผู้อพยพที่ไหลทะลักอีกรอบนี่แหละค่ะเมือ่อประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะช่วงประมาณนั้นก็มีการเสียชีวิตของผู้อพยพที่พยายามจะใช้ใช้ฝั่งของริเบียเนี่ย เข้าไปอย่างชายฝั่งตรงข้ามก็คืออิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากจริงๆแค่ไตรามาสแรกเองนี่นะคะก็เสียชีวิตกันแล้วหลายร้อยศพถ้าจำได้ดิฉันพูดเป็นระยะนะคะว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ri, ก็คงจะมีคนเสี่ยงชีวิตกับเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ได้อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องพูดให้เราเข้าใจเหมือนกันว่าโลกเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะกับเรื่องราวความรุนแรงเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันต่อว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะไปพูดเรื่องของอเมริกันบ้างคะ่ะ Yes welcome to the paradise what kind of paradise w i s l this what is, is uh, going to look like I'm not sure so find your own paradise but uh, y o you already find t h a t I do hope that you are welcome there to your own paradise ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะแหมมันหลากหลายเรื่องราวแล้วก็อสำหรับคนที่เสียชีวิตที่เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะคะอากาศเริ่มเริ่มอุ่นแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มมีคนทยอยที่จะ a n อนา e r พาราไดส์อยากจะไปใช้ชีวิตในสวนสวรรค์ที่มันดีกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี่นะคะโดยเฉพาะท่านที่มีชีวิตอยู่กับเรื่องราวของความรุนแรงแล้วก็เรื่องราวของโอกาสการเสียชีวิต ได้ทุกวีทุกวันเช่นที่เกิดขึ้นในบริเวณของตนอนกลางก็ดีในแอฟริกาทั้งแอฟริกาเหนือแอฟริกาตอนกลางก็ดีครั้งนี้เนี่ยนะคะที่ดิฉันได้ได้เนื้อข่าวนี้มาจากเดกาเดียนเนี่ยก็เสนอเอาไว้ว่า,เ,าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีกรณีรหลอลมเนะเาะเป็นกรณีรหลอลมอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งมีคนที่ คาดว่าเสียชีวิตเนี่ยนะคะหลายร้อยแม้กระทั่งในเนื้อหาข่าวเดียวกันนี่นะคะก็โค้ดจำนวนตัวเลขที่่อนั้งต่างกันเพราะว่ายังไม่มีการประเมินสถานการณ์สุดท้ายนะคะแต่ว่าคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจมีสูงถึง500คนเลยทีเดียว500คนนะคะห้าคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลอดทั้งปี2015ผู้เสียชีวิตจากกรณี แบบนี้เนี่ยนะคะก็พันกว่าคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็เพิ่งจะไตรามาสเริ่มย่างก็สู่ไตรามาสที่2ของปีเท่านั้นผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมากถึง500คนแล้วมันเกิดอะไรเพราะว่ามีการใช้วิธีใช้ฝั่งใช้ฝั่งของลิเบียเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเป็นจุดส่ง ออกเป็นจุดที่ผู้คนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฟิกาซึ่งมีทั้งที่มาจากโซมาเลียสุนเอธิโอเปียแล้วก็อียิปต์นะคะหลักๆเนี่ยมีกลุ่มครั้งเนี้ยเป็นคนกลุ่มตรงนี้หลักๆเนี่ยเขาใช้วิธีใช้เรือเล็กออกจากฝั่ง เรือเล็กนี่มีความสามารถในการบรรจุคนได้ประมาณสัก30-40คนจำได้มัค้คะตอนที่ดิฉันก็เลาให้ฟังถึงมากรรมการลักลอบคนย้ายผู้คนนี่นะคะที่ใช้พื้นที่ของตุรกีส่วนหนึ่งเป็นเป็นจุดอ,ออกเดินทางนี่นะคะมีการโคตรราคาอะไรกันมากมายครั้งนี้เนี่ยใช้พื้นที่ช้ฝั่งติเปียไม่มีการโคตรราคาเลยนะคะเพียงแต่บอกว่าเรือเล็ก ใช้วิธีการขนถ่ายคนจากเรือเล็กซึ่งบรรจุคนได้ประมาณสัก30 40ถึงคนเนี่ยแล้วก็ไปลอยเรืออยู่กลางทะเลเพื่อขนคนจากเรือเล็กไปสู่เรือใหญ่ซึ่งเรือใหญ่ก็จะมีความสามารถในการบรรจุคนได้ประมาณสัก300กว่าคนแต่ในความจริงอาจจะมากกว่านั้นนะนะคะตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นเรือใหญ่นั่นแหละค่ะเข้าใจว่าบรรทุกเกินน้ำหนักนั่นแหละ เรือใหญ่จมไปเพราะเรือใหญ่จมปุ๊บเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่าสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะว่ายกับเรือเล็กแล้วเอาชีวิตรอดได้กับคนจำนวนมากซึ่งว่ายไปไหนไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตนี่นะคะโชคดีของคนจำนวนหนึ่งซึ่งในระหว่างที่เกิดเหตุไม่นานช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะมันเสาที่ผ่านไปนี่เองเนี่ย มีเรือสินค้าของฟิลิปปินส์ค่ะเรือสินค้าของฟิลิปปินส์เนี่ยล่านไปในบริเวณแถวๆนั้นพอดีก็มีโอกาสช่วยได้อีกหลายชีวิตอันนี้แค่ต้นปีเองนะคะอันนี้แค่ต้นปีเท่านั้นยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องของตุรกีที่ต้องทำให้ตัดสินใจเรื่องของการรับผู้ลิ้ภัย หนักขึ้นไปอีกอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ I'm Talking about the n e w regarding uh, those who try to find another paradise for their life. Uh, those who might be called uh, illegal immigrant, whatever you call them. Uh, for this time, uh, the uh, the immigrant shipwreck occur um, in the Mediterranean Sea again. Uh, these events, um, there were around four four to five hundred people lost their lives. They drought because of the overweight ship. Uh, um, the thing is that this time most of them were the African uh, people from Somalia, Sudan, Ethiopia, and Egypt mostly. He um, said that for those immigrants that face such a harsh uh, life in their own country and they try to find out the paradise, as I told you, this time they uh, they went into the small boat first. These small boats... Uh, Anchor firstly in uh, uh, at the Libyan coastal city of Toburg. Uh, one of the small boats can carry around thirty to four hundred uh, thirty to forty people. When this small boat uh off from the shoreline, they will uh, transfer people into a big boat that fronting, floating in, in in the sea in the Mediterranean Sea, the one that sank, what the bigger one, that uh, in its own capacity it should be uh, carry the weight of around three hundred people, but so many people suspect that it might carry more than that. That's why the the heavy weight, uh, make the the boat sank. Uh, the thing is that this is just. Uh, the first quarter the first quarter of, of this year is just part if we compare the number of those who lost their life in mediterranean sea by using the same method of trying uh, to be an immigrant in in european land if we might have a very stunning scale because uh, according to the international organization for migration or the iom uh for the whole 2015 years for those who lost their life in um, the mediterranean is um, just over 1000 but just for first uh quarter of this year we suspect that those who lost their lives already surpassed 500 people so what gonna happen next i have no idea <laughs> to be honest I have no idea so uh, I will follow t h i s k i n d of news and tell you more in the future ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคิดไม่ออกจริงว่าแค่ไตมาดแรกเนี่ยก็500ชีวิตก็ไปแล้วเนี่ยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ในซีเรียก็ดูจะหนักหนาสหัสมากขึ้นเอาล้ค่ะมาพูดเรื่องที่มันดูเขาเรียกอะไรอะดูอจาจจะคาดหวังได้ถึงความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ต้องดูนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานนี้จริง,รงๆก็ประมาณสักวันอังคารวันพุธเนี่ยนะคะก็มีการเาขาเรียกอะไรตัดสินเลือกครั้งใหญ่ของคนที่จะเป็นตัวแทนพักการเมืองใหญ่ขอ็บริกันเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะว่าคงเหลือแค่โดนัลด์ทรัม กับฮิลลารีคลิ n ต o n โดนัลด์ทรัมป r o m กอเลพารบลิกันนะคะแล้วก็ Hillary Clinton ก็จาก Democrat แต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะคะยังไม่เป็นทางการยังเหลืออีกพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งกว่าจะเป็นทางการได้ก็คงประมาณเดือนจุลายมแต่อย่างที่บอกนะคะับพอเริ่มจะเหลือสองคนนี้ก็ต้องมามาโฟกัสในเรื่องของนโยบายอเมริกัน อาจจะต้องอาจจะต้องมีการโฟกัสในเรื่องของนโยบายมากขึ้นนะคะว่ามันยังไงกันแน่แล้วที่อาจจะพลิกโผลอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมี October Surprise หรือเปล่าไม่มีใครรู้แน่เหตุผลที่ไม่รู้แน่ก็เพราะว่าโดยเฉพาะริพ u b l i c a นนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่มีนโยบายที่ก็ดิฉันก็พูดหลายครั้งแล้วนะคะว่ามีนโยบายที่ฝ่ายออิพาร์นที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะผู้สนับสนุนหลักของ r ิพ u b l i c มนนี่ไม่ ไม่ปปื้อไม่โปรดเลยโดยเฉพาะการพยายามที่จะกลับไปใช้วิธีการแบบตั้งกำแพงภาษีเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะไม่สนใจ TPP อีกแล้วพูดถึง TPP นะคะตอนนี้จริงๆญี่ปุ่นเขาว่าจะมีการให้สัตยาบันในช่วงเดือนนี้นี่แหละแต่ว่าพอเกิดกรณีของอคุมามโ,มโตะซึ่งอาจจะต้อง ใช้เงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะประเมินสถานการณ์แล้วว่าอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเปิดเศรษฐกิจของตัวเองมากเท่าไหร่นะักก็เลยยังไม่มีการให้สตยยบันนะคะ l a t i f i c a t i o นยังไม่มีแล้วพอมาอย่างที่บอกนะคะว่าต้องต้องมาดูกันว่าออีกประมาณแค่เดือนก,กว่าสองเดือนเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์จริงๆเนี่ยอ้มัน เออบริกานจะไปทางไหนเนี่ยกับรีพับลิกันยุคที่ไม่ค่อยสนใจ Liberalization ไม่ใช่ Republican แบบสไตล์ r e a ก a นแบบบูสต์แล้วหรือเปล่าเร <c oughs> ื่องของเรื่องคือโดนัลด์ทรัมป์จะฝ่าด่านจาน,นถึงตรงนั้นได้หรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะส่วนฮิลลารีคลินตันก็คงต้องมาดูการปรับนโยบายนาะทีสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าเบอร์นี a ซานเดอร์เนี่ยจะพ่ายแพ้ในในสนาม electoral delegate เนี่ยนะคะใ,ในเขาเรียกอะไรอะตัวแทนที่จะไปไปเลือกคนที่จะเป็นตัวแทนพาคอีกทีน ation, เนี่ย delegation เนี่ยจะพ่ายแพ้แต่ว่าแรงกดดันที่ Bernie Sanders สร้างให้กับ Hillary Clinton เนี่ยก็อาจจะทำให้มีการปรับรายลนะเอยียดนโยบายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ <laughs> อันนี้อย่าอ่าพิ่งสรุปอย่าเพิ่งสรุป I'm just uh, talking about the way that um, I like to say that is likely probable that Donald Trump might be elected as a uh, Republican representative for uh, the the upcoming American president election. Like uh, for the Democrat, is quite likely to be uh, Hillary Clinton. But the thing is that as I told you the entire that for the Republican uh, is not hundred percent yet. So uh, we should. Still follow what's going on because there's so many establishment in Republican Party. They don't like uh, the way that Donald Trumps announce what likely be American foreign policy. They not favor the way Donald Trumps announce that they um, American might turn uh, to be more protective in terms of economics and might be more seclusive, uh, can I say something like that, in terms of uh, banning against Muslim, For Hillary Clinton, we might have to wait until nearly the last minute, though if she might be elected as the representative for uh, the Democrat, her uh, policy in detail might be Chain, because the pressure that Bernie uh, Sanders uh, put on uh, the delegation and the way the democratic, the contemporary democratic member view the world might be different, whether it's greatly or slightly, from what uh, Hillary Clinton tried to lead the country. I dare not say uh, something right now because we have to wait for more. Um, Dust to Settle. Can I say something หลายด้านค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแหมมันเนาะมีอะไรที่จะต้องติดตามดูกันอยู่เยอะพอสมควรดิฉันไล่ฟังแล้วนะคะว่า ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะยังคงอยู่ที่งานวิจัยวลารลักษณ์นี่แหละค่ะเป็นงานวิจัยที่เสนอต่อสถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทยซึ่งสังกัดอยู่ในส่วนของวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหลังสิต์ว่าด้วยเรื่องของแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต,ตโโที่เรียกว่า the global trend นะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและความเป็นไปในสังคมไทยว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไป เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ she's a rebel นั่น <laughs> ประมาณนั้นจริงๆมีคนที่กล้าหาญอยากจะเปลี่ยนแปลงอันไลก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันไลฟฟังถึงตัว abstract ไปนะคะว่า งานวิจัยเนี้ย abstract มันรูปร่างหน้าตาประมาณไหนครั้งนี้ก็ดิฉันตามสัญญานะคะก็จะลงในรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่ารีว <c oughs> ิวเวอร์ viewer, ดิฉันท่านหนึ่งเป็นอ,อาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่แหละคะ่ะก็ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่อุตส่าห์มาคอมเมนต์ให้นะคะอาจารย์เขาพูดคํานี้นะค่ะดิฉันก็กอื่นๆคำๆดีเหมือนกันนะนะตรงที่ว่าเอออาจารย์รักไม่มีคนทําออกมาเลยนะในภาคภาษาไทยที่อาจารย์ทำด <laughs> ิฉันก็น่าหัวเราบอกเออจริงจริงหรอเออก็เข้าใจแหละว่าทําไมครูบาอาจารย์ถึงได้บอกให้ทำหมอช่วยช่วยทำนะคะอ่าไหนๆก็ทําแล้วก็มาเล่าให้ฟังสน่อย แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตที่เรียกว่า global trend เนี่ยนะคะดิฉันผู้ให้ฟังไปบ้างแล้วว่าถ้าเรามองในช่วงจริงๆแค่ประมาณทศวรรษกว่าๆสองทศวรรษเนี่ยนะคะยังไม่เต็มดีด้วยซ้ำไปปีนี้ปีสอง6ูหนึ่งหกเองก็ทศวรรษครึ่งแล้วกันก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ย1ิบเอ็ดมาเนี่ยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เป็น ภัยธรรมชาติเนี่ยนะคะภัยธรรมชาติก็ล่าสุดกท็ท่เล่าให้ฟังไปเนี่ยะคะแผ่นดินไหวแล้วก็จริงๆถ้านับตั้งแต่ตน้นศตวรรษที่ยีสเป็นต้นมาดิฉันก็ไม่อยากให้เราลืมสึนามิแถวบ้านเรานะคะบางท่านก็เรียกมันว่าซึอาเซียนสึนามิบางท่านก็เรียกมันว่าสึนามิในภาคเอเชียตัวเนักชยงใต้แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าปี2004 หลายท่านคงจําได้นะคะที่ฉันเรียกมันว่า Boxing Day Tsunami เนี่ยนะคะนอกนอจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังเปรียบเทียบไปกับกรณีแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะก็พูดพาดพิงไปถึงกรณีของโทโฮคุก็นู่นนะคะแถวฟุกุชิมะแถวนั้นนอกเหนือจากเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็มีกรณีของความเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา ก็ก่อนเบรกก็ยังพูดให้ฟังอยู่เลยนะคะถึงเรื่องราวของผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นที่ที่รับได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีสงครามกลางเมืองในซีเรียแล้วก็กรณีของอการใช้ความรุนแรงไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ซีเรียตะวันออกกลางอะไรอย่างเดียวนะคะแต่การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแถวๆบ้านเราก็ทําให้เกิด คลื่นผู้อุปยพจริงๆนี่ก็จะครบรอบปีแล้วนะคะของกรณีโรฮิงญ,ญาที่มาเสียชีวิตแถวแถวบ้านเราลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะคะว่าเราจะมองโลกยังไงดิฉันเสนอว่าเราน่าจะมองโลกให้มันเป็นองค์รวมมองความเชื่อมต่อของความ เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าเวลาที่เรามองภาพความเชื่อมโยงความเชื่อมต่อนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคงองค์รวมแบบโพลิซึมเนี่ยนะคะโพลิซึมสะกดได้หลายแบบเนี่ยนะคะแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันเดิฉันเขียนเอาไว้ในตัวฟูลเปเปอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันจะต้องถ้าจะลงรายละเอียดต้องไปพูดในเชินปัชญานะคะเสียเวลา สิ่งที่พยายามจะบอกก็คือว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยนะคะเวลามองมองภาพของความเป็นไปเนี่ยมักเลือกมองแบบถ้าเป็นในทางวิชาการเนี่ยเรียกว่ามองแบบทวิภาคเนี่ยนะคะมองแบบเดคอโทมัสเนี่ยอมองไม่ขวาก็ซ้ายไม่บวกก็ลบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันพยายามเสนอผ่านงานวิจัยที่นี้ก็คือว่า เออมันในชีวิตจริงของมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยการศึกษาด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่ามนุษย์ดิฉันมองสองแบบมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจเจกกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติเนี่ยในความเป็นจริงมนุษย์คงไม่ได้มีเฉพาะด้านบวกหรือด้านลบหรือว่ามนุษย์เจอแต่เหตุการณ์ด้านบวกหรือด้านลบอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ก็พยายามเสนอให้มองว่า มันมีภาพของทั้งบวกและลบภาพแบบไหนกันแน่ที่จะเกิดขึ้นแล้วจะศึกษาภาพพวกนี้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะมนุษย์ที่ทุกวันนี้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเรื่องปกติในชีวิตการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องปกติเนี่ยมัน มันยิ่งทำให้มนุษย์เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมต่อกันได้ง่ายและรว,วดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะภาพแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปไหมอย่างไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าด้วยลักษณะแบบนี้ดิฉันตั้งคำถามวิจัยตั้งกรอบความคิดแล้วก็วิธีการศึกษาเนี่ยโดยการตั้งคำถามเป็นสกลุ่มก็คือกลุ่มของ โครงสร้างอํานาจระหว่างประเทศเนี่ยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งแล้วก็คนที่อยู่ในโครงสร้างระหว่างประเทศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะเราต้องให้ความสําคัญเราต้องให้ความสนใจกับภูมิภาคไหนบ้างอันนั้นเป็นกลุ่มโครงสร้างระหว่างประเทศน,นะคะแล้วก็กลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ว่าด้วยมนุษย์เลย ก็คือมนุษย์ในมุมมองของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เช่นวลารักษ์เนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งกับวลรักษ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติโดยรวมเนี่ยเราได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นคําถามนะคะวิธีการศึกษาอย่างที่ไล่ฟังนะคะว่าดิฉันใช้สิ่งที่เรียกว่าอ,อนาคตวิทยาอ,อนาคตวิทยารูปร่างหน้าตาเป็นประมาณไหน ขออนุญาตยุกยอดไปพูดสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าอนาคตวิทยาเป็นสิ่งที่ดิฉันเลือกเลือกใช้เนี่ย้มันมีมันมีข้อน่าสนใจไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดนะคะแต่ว่าข้อน่าสนใจที่ฟลอร,รังก,กิบใช้เนี่ยก็เพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ให้ผู้ศึกษาเนี่ยคิดเป็นระบบให้มากขึ้นมีการใช้ข้อมูลที่หลากหลายทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลอดีตเพราะว่าการจะคาดการเรื่องราวความเป็นไปในอนาคตเนี่ยถ้าปราศจากความเข้าใจในเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันก็คงไม่เข้าใจอนาคตที่ดีนักนะคะเพราะว่าอนาคตก็คือความจริงของพรุ่งนี้ใช้คำแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้อนาคตศึกษานี่แหละเป็นเป็นตัวเป็นตัวกำหนดกรอบหลักในการ ช่วยในการตั้งคำถามและคัดกรองข้อมูลข้อมูลที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลเอกสารนะคะเป็นข้อมูลเอกสารดิฉันใช้ระบบวิจัยที่เรียกว่าการวิเคราะห์เนื้อหาเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์ก็มีคำถามนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวคัดกรองเนื้อหาว่าเราต้องการเนื้อหาแบบไหนการวิเคราะห์เนื้อหา บนพื้นฐานของ Documentary Research หรือการวิจัยเอกสารเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นามาตรฐานการใช้่าใช้กันเยอะเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลเอกสารที่วราหลักใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงมีทั้งเอกสารที่เป็นงานวิจัยโดยตรงก็ ประเทศหลักๆที่ชอบตั้งคำถาม Canvas ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่าจะต้องมีการปรับนโยบายกันอย่างไรจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแค่ไหนต้องซื้อเครื่องบินเพิ่มไหมอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะทำกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรายละเอียดในช่วงนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดิฉันจะไปนําเสนอไว้ในบทที่3เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดลงรายละเอียดนะคะก็เล่าให้ฟังไว้ก่อนก็จะใช้อก พวกนั้นนอกเหนือจากรายงานวิจัยประเภทวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือสถานการณ์ที่ต้องรีวิวความเป็นไปที่เป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปในอดีตผ่านงานที่เป็นทั้งเอกสารตีพิมพ์เป็นหนังสือเป็นบทความ ทั้งบทความวิเคราะห์บทความแสดงความคิดเห็นความทั่วไปทั้งที่เป็นเอกสารจับต้องได้เป็นชิ้นๆเนยนะคะเป็นเอกสารติดพิมพ์แล้วก็เอกสารออนไลน์ว่าละรักใช้เอกสารออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเอกสารที่ตัวเองนี่แหละเขียนวิาพาก์วิจารณ์เอาไว้บ้างประปายที่นูน่นที่นี่ก็ถือโอกาสนี้ซะเยลยรวบรวมให้มันมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วอีกส่วน หนึ่งส่วนสำคัญก็คือใช้เอกสารภาษาอังกฤษ,กฤษนี่แหละคะ่ะเพราะมันอ่านง่ายมันเข้าถึงง่ายนะคะเรื่องของเรื่องแล้วก็พอมันเข้าถึงง่ายมันเป็นปัจจุบันมันก็ทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนั่นเป็นเรื่องราวของการใช้ข้อมูลในการวิจัยสิ่งที่ค้นพบเนี่ยนะคะอย่างที่บอกสิ่งที่ค้นพบอันนี้เราอยู่ในส่วนของบทนําของรายงานวิจัยชิ้นนี้นะคะสิ่งที่ค้นพบเนี่ยมันเป็นการยืนยันหนักแน่นมั่นคง ขึ้นไปอีกว่าอืมโลกโครงสร้างอำนาจของโลกเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นโลกหลายขั้วอำนาจมากขึ้นเนาะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมัยตอนที่เกิดกรณีนายวันวันใหม่ๆเนี่ยนะคะจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีคนแสดงความคิดเห็นว่าอีโลกมันจะน่าจะมีแนวโน้มเป็นหลายขั้วอำนาจมากขึ้นเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะกรณีนายวันวัน แล้วก็กรณีหลายอย่างที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสจะแสดงพลังอำนาจทางการทหารเนี่ยก็ทำให้มีคนบอกว่าเอ้ย <c oughs> ไม่จริงโลกมันน่าจะไปอยู่ในภาวะที่เรียกว่าควบนาจเดียวมีอเมริกานี่แหละสำคัญที่สุดแต่ว่าผลการศึกษานี่นะคะของวลลั์เนี่ยไอ้ครออกมาแล้วว่าเออโลกมัน น่าจะหลายข้อมนาทนะหลายข้อมนาทมากคือหลายข้อมนาทในที่นี้คือใช้เปอร์สเปกทีฟแบบไทยนะคะใช้เปอร์สเปกทีฟแบบไทยใช้มุมมองแบบคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมองไปว่าข้อมน้าทที่จําเป็นต้องดูมากนิดนึงเนี่ยเป็นใครอยู่ตรงไหนบ้างโดยใช้จ e o อกราฟิ c คิลของไทยใช้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพของไทยเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นจุด เป็นตัวตั้งในการมองก็ได้ออกมาว่าก็มีทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปแหละคงทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะอเมริกากับยุโรปนี่ก็แหมคุ้นเคยกับเรามาแต่อ้อนแต่ออกแต่แต่ไอคำว่าหลายขั้วเนี่ยมันมนหลายจริงเนาะมนหลายชนิดที่ว่าถ้าหากว่ามองมองแค่ความเป็นหาอหน้าถ้ามองที่ฐานประชากรเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะ้อมูล ล่าสุดของอปีปลายปี15นะคะข้อมูลล่าสุดของปลายปี15เนี่ยคือถ้ามองแค่ฐานประชากรอย่างเดียวรูปร่างหน้าตาของผู้ที่จะมีอำนาจวาสนาเป็นผู้มีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็หลากหลายแล้วละ่ะไม่ได้มีเฉพาะคนที่เรา รู้จักคุณเคยอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก world population prospects นะคะของ UN ประเทศที่น่าสนใจว่าจะมีการขยายตัวเยอะของประชากรถ้าการมีประชากรที่ขยายตัวมากเนี่ยนะคะหมายถึงศักยภาพของการขยายตัวของตลาดภายในแล้วก็ศักยภาพของการขยายฐานภาษีเนี่ย เราคงได้เห็นสีผิวที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยนะคะในการในการประชมุมผู้นำสำคัญๆของโลกตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะคะจาก G20 แต่ว่าในอนาคตอาจเห็นได้มากขึ้นในข้อมูลที่ดิฉันเสนอเอาไว้ในงานนี้นะคะในส่วนของบทนำเนี่ยดิฉันอยากให้เราได้เห็นได้ดูในจีเรียอินเดียบังคลาเทศจีนอินโดนีเซียปากีสถานบราซิล เม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและกรัดเซียพวกนี้เป็นอะไรที่มองข้ามคงได้ไม่ง่ายนะักแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในบรรดาประเทศที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นประเทศไหนไม่มีปัญหานะยังไม่เห็นจริงๆและปัญหาก็หลากหลายมากในส่วนของเอเชียดิฉันจะไปพูดตอนที่ เราจะคุยกันในส่วนของบทที่2นะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นสัตวรวัตแห่งเอเชียแล้วเอเชียที่ว่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นใครกันแน่เพราะโดยคนจนํนวนหนึ่งเวลาพูดถึงเอเชียน,นึกนึกนึกถึงจีนเป็นหลักเลยนะคะเวลาเราบอกว่าอาจจะไม่ใช่จีนแค่อย่างเดียวนะจะต้องดูคนอื่นด้วยแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นนะคะ ถึงแม้ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่ให้ไป10ประเทศเนี่ยจะมีทั้งโครงสร้างบางส่วนที่เป็นสมาชิกกลุ่มบริกแล้วก็ไม่ได้เป็นและเมื่อนึกถึงข้อมูลสถิติท,ทางเศรษฐกิจย้ยอนหลังสักประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการตั้งคำถามกันว่าเอ้ยบริกส์น่าสงสัยจะเอาแล้วล่ะไม่มีความสำคัญอะไรแล้วหรือเปล่างานวิจัยนี้นะคะดิฉันเสนอว่าบริกอาจจะ ไม่ได้เป็นผู้นำผักดันการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างที่คาดการแต่ก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามบริกได้นะคะบริกเลาให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีใครบ้างแล้วยังบอกด้วยนะคะว่านอกเหนือจากกลุ่มบริกก็ต้องดูคนอื่นด้วยนะต้องดูคนอื่นด้วยโดยเฉพาะแนวโน้มที่มันเอีเอยงมาทางด้านพื้นที่ในขอบเขตของอนาบริเวณที่เป็นอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะคะ นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันหยิบเอาเวสเวิร์สพารเซสมาพูดให้ฟังเพราะมันก็คือการเชื่อมต่อกับพื้นที่ของยูเรเชียแล้วก็อย่างที่บอกนี่นะคะว่าอเมริกันสำคัญไหมก็ยังสำคัญแต่ว่าเป็นอะไรที่อ่อนล้าในขณะที่ยุโรปเอง ก็ไม่ง่ายโดยเฉพาะปัญหาในเชิงของสังคมวัฒนธรรมที่เริ่มตั้งคำถามอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะมันมีความเท่าเทียมไหมมันมีความเป็นธรรมไหมในเชิงเศรษฐกิจสังคมเด็กยุโรปเยาวชนยุโรปณนะปัจจุบันถามคำถามแบบนี้มากขึ้น tea I haven't got enough time to delve more on the introduction chapter that what I found out that um, because of this kinds of rapidly changing uh, environment whether it's the um, natural disaster or man-made disaster or even the shifting trend of the international structural power that might uh, encourage um, the leaders or those who have the hand in decision-making uh, policy, chip our country in one way or the other. I also uh, mentioned that as a human being, whether you are viewed as an individual or whether you are viewed as part of the whole humanity, we have to face so many kinds of changing trends that might easily be observed by having more focus on technological trend, specifically communication technology and the healthcare technology that what I intended to set more in the later chapter. And I also mentioned that if we open enough to see that if the risings or the, the expansion of population uh, one uh, is one of the major factors to be a very uh, big power in, in the future, it is quite impossible to neglect uh, 10 countries that I uh, mentioned in Thai already. That is Nigeria, India, Bangladesh. Uh, China, Indonesia, Pakistan, Brazil, Mexico, the United States of America, and last year. Mm, they are very significant in terms of population growth, indeed, whether they are uh, naturally. Uh, growth from the the high birth rate or uh, the the high growth of population based on the immigrant, they are quite significant. And I also mentioned that though the big east in equation about their strength lately, but you, caught, you could not uh, overlooking um, the significance of the BRICS and the uh, relevant economic policy. And apart from that, I also mentioned that, though I accept that um, um, the United States of, Mar of America and the EU, the European Union member is still significant, but you could not like everything and then because their influence is quite waning i will talk more about this uh, and i will go chapter by chapter uh, for the next ครั้งหน้านะคะครั้งหน้าเวลาเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เรียกว่าอนาคตศึกษาอนาคตวิทยาไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะคะแต่ว่านํามาใช้ประโยชน์ในงานวิจัยชิ้นี้แน่แท้จริงแล้วมันคืออะไร a s i to l d y o u i n t that for next weeks I will talk more about the Futurology or the future studies that I use as a broader framework for this research For today's program I like to say Thank you. I'm about to fly to Siem e a n uh, to talk about the One Belven One Road Policy as I told the audience earlier and after I come back I will talk more about this uh, convention at Siem e a n I like to say thank you for staying tuned till today take good care and be strong ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนนาทีสุดท้ายอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ thank you